ดุเดือดทรงชัยน้อยย้ำชายรักอิวญาตน็อกซูเปอร์บอลศึกวันลุมพินี71วันแชมเปี้ยนชิพวันที่20กรกฎาคม2567 12:52 น.ศึกวันลุมพินี71จัดเต็มความสนุกมอบให้กับแฟนมวยเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยมีนักสู้ร่วมแสดงฝีมือทั้งสิ้น12คู่สร้างเกมการแข่งขันสุดเร้าใจระดับ5ดาวตลอดทั้งรายการคู่เอกนำรายการทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์นักสู้หัวใจใหญ่เกินตัววัย23ปีจากสมุทรปราการเปิดหน้าชนรีแมตช์รักเอราวัณกำปั้นสายลุยวัยเดียวกันจากปัตตานีโดยทั้งคู่กลับมาวัดฝีมือกันอีกครั้งภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท116ปอประสบการณ์เดือดจากการเจอกันครั้งแรกทำให้ทั้งคู่ไม่กล้าเปิดตัวด้วยความพลีพลามยก2รักเริ่มเครื่องร้อนใช้ศอกเป็นอาวุธเด็ดเล่นงานคู่ปรับเก่าได้หลายดอกยกตัดสินทรงชัยน้อยเดินเครื่องมิดเกียร์เอาคืนอย่างดุดันครบ3ยกทรงชัยน้อยย้ำแค้นรักแบบสุดมันด้วยคะแนนเอกฉันท์รักษาสถิติไร้มนทินในวันเป็นไฟที่7คู่เอกภาคอินเตอร์ซุปเปอร์บอลวันของโอม MBK มวยสูงยาวเชิงสวยวัย27ปีจากหนองบัวลำพูหวนคืนสังเวียนเผชิญหน้าสายแข็งอิวญาตมูซาเอฟนักชกหมัดหนักวัย22ปีจากรัสเซียโดยปะทะเดือดกันในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท142ปอการต่อสู้เริ่มเดือดขึ้นในช่วงปลายยกแรกเมื่ออิวญาตรัวหมัดเป็นพายุไล่ถลุงซุปเปอร์บอลลงไปนับ8ได้ก่อนหลังจากนั้นจอมหมัดจากแดนหมีขาวไม่รอช้าพุ่งโจมตีซ้ำต่อเนื่องชุดใหญ่ปิดเกมชนะน็อกนักสู้เจ้าถิ่นไปได้หลังยก2ผ่านไปเพียง55วินาทีฉลองเก็บแต้มชัยครั้งที่3จาก7ไฟพร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาทได้เป็นครั้งที่3โดยค่ำคืนนี้มี7นักสู้ผลงานเด่นโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเข้าตาบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธงคว้าโบนัสพิเศษกลับบ้านคนละ 350,000 บาทแบบไม่รวมค่าตัวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท 2.8 ล้านบาทได้แก่อัสซาดูล่าอิงมานกาซาลีเอฟอับดานล่าดายาคีเอฟอิวญาตมูซาเอฟรีฟดีนมาสดอยอดดอยแก้วสำริดชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลและเพชรลำพูนหมวดดับลำปางสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี71คู่เอกทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ชนะคะแนนเอกฉันท์รักเอราวัณมวยไทยแคทเวท116ปอคู่รองเพชรลำพูนหมวดดับลำปางชนะ TKO ศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซส์นาทีที่1:27นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท128ปอชาติพยัคฆ์ศักดิ์สตูลชนะน็อกไพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์นาทีที่1:08นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท127ปอยอดดอยแก้วสำริดชนะน็อกโชคดีแม็กจันดีนาทีที่1:10นาทีของยก2มวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอพเดชศึกลูกสวนชนะคะแนนเอกฉันท์เพชรทวีศักดิ์แสงมรกตมวยไทยแคทเวท126ปอรีฟดีนมาสดอชนะน็อกเพชรเอกสิทธิ์บิ๊กแจ๊สคนรักปทุมนาทีที่2:49 นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท113ปออิวญาตมูซาเอฟชนะเปอร์บอลวันของโอม MBK นาทีที่19:55 นาทีของยก2มวยไทยแคทเวท142ปออับดานล่าดายาคีเอฟชนะน็อกองบากแฟร์เทคนาทีที่2:34 นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นแบนตั้มเวท135-145ปอ
อัสซาดูล่าอีมานกาซาลีเอฟชนะน็อกเพชรเมืองสีวันของโอม MBK นาทีที่1นาฬิกา45นาทีของยกแรกมวยไทยแคทเวท133ปออิตเซอิโยนาฮะชนะคะแนนเอกฉันท์ทีมูชูอิคอฟมวยไทยแคทเวท124ปออีวานบอนดาชักชนะคะแนนเอกฉันท์นาคินแซด MMA รุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอเฟเน่เมสกิตาชนะซับมิชชั่นยูกะโอกุโตมินาทีที่2นาฬิกา15นาทีของยกแรก MMA รุ่นสตรอเวท115ถึง125ปอทิ้งบิ๊กป้อมอีกรายสรรหพจน์อดีตส.ส.เมืองคอนร่อนใบลาออกพ.ป.ช.ร.อ้างอยากพักการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 17นาฬิกา10นาทีสรรหพจน์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชรองเลขาธิการพักร่อนใบลาออกสมาชิกพักพลังประชารัฐแจ้งแค่อยากพักผ่อนไม่ได้ย้ายไปอยู่พักอื่นเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567นายสรรหพจน์สุขศรีเมืองรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.และอดีตเตสนครศรีธรรมราชได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและมีผลทันทีนายสรรหพจน์เปิดเผยว่าได้เข้าไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อกราบลาก่อนยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการและขอบคุณพลเอกประวิตรที่ไว้วางใจให้ทำงานเป็นกำลังหลักในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3นครศรีธรรมราชเมื่อเดือนมีนาคม2564ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้แต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรคทั้งนี้เหตุผลที่ลาออกเพราะต้องการพักผ่อนกับครอบครัวไม่ใช่ย้ายไปสังกัดกับพรรคใดพีทกันตะพรติดภรรยาแก้มบุ๋มหนักรีบกลับบ้านไปเจอเผยเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 16นาฬิกา39นาทีติดสกินชิปหนักพีทกันตะพรรีบกลับบ้านไปเจอภรรยาแก้มบุ๋มทุกวันชีวิตหลังแต่งแฮปปี้มากเผยเรื่องเดียวที่ทะเลาะคือภรรยาไม่อ้อนหลังจากเข้าวิวาเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักแก้มบุ๋มปรียาด้าและพีทกันตะพรก็ไม่หยุดแสดงความหวานแถมยิ่งทวีขึ้นทุกวันทำเอาหลายคนอิจฉาอยากมีพี่พีทเป็นของตัวเองและดูเหมือนว่าพี่พีทจะติดสกิลชิปหนักขยันหยอดหวานภรรยาจนแก้มบุ๋มยังเอ่ยปากว่าพี่พีทไปติดมาจากใครมาล่าสุดวันที่19กรกฎาคม67ที่งานแถลงข่าว MOU KPS ผนึกกำลังสมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามเกาหลียกระดับศักยภาพแพทย์ศัลยกรรมหนุนไทยเป็นฮับศัลยกรรมเสริมความงามเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง KPS เกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงโดยทั้งคู่เผยชีวิตหลังแต่งงานว่าเรื่องของไลฟ์เมื่อคืนทำการบ้านหรือยังพีทมันเป็นการหยอกล้อกันสนุกยังข้าวใหม่ปลามันเนอะหัวเราะมันกลายเป็นกิจวัตรของผมไปแล้วตอนกลางคืนต้องมีไลฟ์ก็อยากจะเอนเตอร์เทนทุกคนที่ดูไลฟ์เขาทำประจำเราก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งแก้มบุ๋มพี่พีทหยุดดีถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคือทำงานขนาดนี้หมดสภาพแก้มบุ๋มเขินไหมแก้มบุ๋มมันประหลาดไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่คิดว่าพี่พีทจะพูดอะไรแบบนี้หลายคนแซวหลังแต่งงานพี่พีทลุกหนักเป็นพิเศษพีทมีความสุขทุกวันจริงๆครับเราแทบไม่ทะเลาะกันเลยอาจจะมีช่วงที่ต้องพูดกันเยอะก่อนแต่งงานแต่หลังแต่งงานแฮปปี้มากแฮปปี้ทุกวันหน้ากล้องหลังกล้องก็เป็นเหมือนกันผมมีความสุขจริงๆมีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาทุกวัน
รีวิวหน่อยพี่พีทก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานต่างกันยังไงแก้มบุ๋มหนูว่าเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นได้อยู่ตลอดมันต่างแค่นี้ที่เหลือเขาเหมือนเดิมก็จะมีปากคอเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยไม่รู้เขาไปติดใครมาเดี๋ยวนี้กล้าแสดงออกมีเต้นท่าเต้นที่ลอกเลียนแบบยากเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไหมเวลาเจออะไรใหม่ๆในตัวเขาแก้มบุ๋มหนูว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาที่ซ่อนอยู่ด้วยทุกครั้งไหมเวลาเขาทำอะไรแบบนั้นแก้มบุ๋มส่วนใหญ่อยู่จะมีแค่รอบหนึ่งที่ใส่ชุดบอยแบนด์ที่ไม่ได้อยู่ที่เหลือจะอยู่ด้วยก็จะไปแอบซับพอร์ตขยับตัวหน่อยแต่กลายเป็นได้ท่าใหม่มากกว่าพีทจริงๆก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้งครับจะมีบางครั้งที่น้องเขาติดงานพออยู่ด้วยกันผมรู้สึกเขาเป็นสีสันของผมจริงๆอยากกลับไปบ้านวันนี้จะทำอะไรกันดีฝ่ายเราผมก็อยากทำให้เขาสนุกเหมือนกันที่ไม่ได้จืดชืดมากในชีวิตคู่คิดว่าเราทำอะไรให้เขาติดที่ต้องรีบกลับมาทุกวันแก้มบุ๋มปกติเขาอยู่บ้านคนเดียวมั้งคะแต่พอตอนนี้เข้าไปในบ้านเขาต้องลุ้นจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางทีข้าวของกระจายอยู่เต็มบ้านบางทีแก๊งใครไม่รู้มาเต็มบ้านไปหมดจากประตูบ้านเป็นปกติตอนนี้ต้องสแกนนิ้วเข้าคนเยอะเกินบ้านคือเปลี่ยนไปหมดเข้าไปคือวุ่นวายพีทบางวันเข้ามาคนเต็มบ้านแล้วเป็นสิบคนเลยมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมบางทีเปิดประตูบ้านไปเขายังไม่กลับเจอแมวน้องเป็ดของเขากำลังข่วนโซฟาของเราอยู่บางวันกลับมาเขาเอาน้องหมามาน้องหมาอึบนพรมแล้วผมก็เดินไปเหยียบมันมีอะไรให้ลุ้นทุกวันแต่ก็สนุกนะเพราะผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยพอเป็นชีวิตคู่จริงๆมันสนุกกว่าที่คิดอวยพรวันเกิดพี่พีทหน่อยแก้มบุ๋มมีความสุขมากๆค่ะพี่พีทแฮปปี้อยู่แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่พี่พีททำประสบความสำเร็จหนูอยู่ข้างๆไม่เป็นภาระค่ะวันเกิดปีนี้เตรียมอะไรให้สามีหรือยังแก้มบุ๋มไม่ค่ะเรียบเพราะปีที่แล้วเล่นใหญ่แล้วถามอะไรเนี่ยเจ้าตัวอยู่ตรงนี้หัวเราะพี่พีทขอร้องอย่าคาดหวังปีที่แล้วร้องเพลงยังหลอนอยู่เลยแต่ที่เซอร์ไพรส์น่าจะเป็นที่แฟนคลับทำให้มากกว่าที่เป็นรถตุ๊กพีททวีภาคเตรียมใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์อยู่พี่พีทคาดหวังไหมพีทพอดีเย็นนี้ผมต้องไปประชุมต่างจังหวัดกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยครับจริงๆแค่เค้กก้อนเดียวอยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วพี่พีทอยากได้อะไรไหมปีนี้พีทจะให้อะไรไหมคะหันไปทางแก้มบุ๋มแต่เราก็แพลนเรื่องนี้กันอยู่น่าจะเป็นปลายปีอยากจะมีปีงูเล็กนะปีงูเล็กปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตรุษจีนปีถัดไปก็คือปี69ก็ยังอยู่ช่วงที่ทันปีงูเล็กตอนแรกกับปีมังกรแต่ปีนี้ยุ่งมากจริงๆปีมังกรคงไม่ทันแล้วแต่ปีงูเล็กก็ดีครับแก้มบุ๋มเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเดือนไหนฤกษ์งามยามดีตั้งแต่แต่งงานพี่พีทยังเปไม่หยุดแก้มบุ๋มใช่เขาคงอยากให้เราบ้างให้อยู่เรื่อยๆพีทเห็นอะไรสวยๆคิดว่าเขาใช้น่าจะน่ารักไม่ใช่แค่เทศกาลอะไรถูกใจส่วนใหญ่ก็ให้แสดงว่าตอนนี้หายใจเข้าก็ภรรยาหายใจออกก็ภรรยาพีทเสมอมาครับหัวเราะกลัวไหมถ้ามีน้องเขาจะแผ่วลงแก้มบุ๋มแผ่วบ้างก็ได้นะหัวเราะบางทีหนูจะชอบมีมุมของตัวเองชอบจินตนาการช่วงนี้ไม่ค่อยมีมุมนั้นเท่าไหร่เหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะช่วงนี้ในไลฟ์เขาจะถึงเนื้อถึงตัวนิดนึงแก้มบุ๋มกลัวติ๊กต็อกปลิวมากเลยถ้าทุกคนเห็นหนูโอ้ยพี่พีทอย่าไม่ได้วีนไม่ได้เหวี่ยงคือกลัวมันบินอีกขอร้องแต่ถ้าวันไหนปลิวพี่พีทบอกจะจ่ายให้แล้วเผลอๆอาจจะจ่ายเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วตอนนี้พีทจริงๆเขามีประสบการณ์ถูกระงับการไลฟ์ไปทำผิดกฎนิดหน่อยเขาก็เลยกลัวเพราะคราวที่แล้วคนตามหลักล้านพอปลิวผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็เครียดแหละ
เป็นเครื่องมือในการทำอาชีพด้วยครั้งนี้เขาเลยระวังเป็นพิเศษแต่จริงๆชอบสกิลชิปแตะตัวแก้มบุ๋มเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันคือเราไม่อ้อนถ้าเราทำสวนอยู่ขุดดินเย่ต้องหันไปพี่พีทถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันจะเกิดเรื่องนี่คือจุดหนึ่งสมมุติเราเดินเฉยจะเป็นจุดสองถ้าเราหันไปเรียกพี่พีทแบบเพื่อนชายจะเป็นจุดสามเราเปิดประตูมาต้องพี่พีททำเสียงหวานแค่นี้พอเขามีความสุขแล้วจะเข้าห้องน้ำถ่ายนางถ่ายเบาออกประตูไปต้องตะโกนเรียกพี่พีทก่อนเขาจะแฮปปี้นี่คือเรื่องจริงสาบานเลยพีทชอบให้เขาอ้อนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรแค่เขาทำนิดนึงเราก็ดีใจเวลาได้ยินเสียงอ้อนเขาเป็นยังไงพีทเขาเป็นคนแมนๆนิสัยเขาผู้ชายมากเขาจะไม่อ่อนหวานแต่การที่เขาทำอะไรแบบนั้นกับเราผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสำหรับเขานะถามความรู้สึกที่ต้องแยกกับคุณแม่แก้มบุ๋มมันก็แปลกค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มชินแล้วที่บ้านก็เริ่มชินแล้วแหละแต่แม่จะอาการหนักหน่อยโทรรายงานเราตลอดทั้งพ่อทั้งแม่โทรหาเราบ่อยเขาคงคิดถึงแหละเราก็คิดถึงกลับบ้านบ่อยเขาคิดถึงเราแต่พอกลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะจะเจอแต่พ่อกับหลานเหมือนเขาแค่สบายใจว่าลูกอยู่บ้านมั้งคะ